สนับสนุนโดย CG Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะได้เวลาอยู่กับเราสองคนนะคะหญิงและพี่ปอครับข่าวในค่ำคืนนี้ใช่แล้วนะครับไปติดตามไฮไลท์ของเราเลยครับสัมภาษณ์แรกปูปรายาหลังเดินแบบมิลานแฟชั่นวีคส่วนความสัมพันธ์แมทธิวยังแค่เพื่อนกอล์ฟยืนยันไม่ได้อยู่กินก่อนแต่งกับขวัญอุษามณีหญิงลีเฉลยหน้าบวมเพราะแพ้ยาส่วนคุณแม่อาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องBeauty and the Beast นะครับสร้างสถิติรายรับใหม่ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายครับเรามากันที่น้องคนสุดท้องนะครับน้องพัดคนเล็กของบ้านฉัตรบริรักษ์ถูกต้องนะฮะล่าสุดสังเกตได้จะมีการรับบทเป็นตัวร้ายแต่ว่ามีอยู่หนึ่งเรื่องเขาบอกพอแบบต้องโหดถึงบทโหดแล้วเนี่ยมองไว้ที่สายตาแล้วเนี่ยมันไม่โหดแต่มันออกเป็นแนวจิกหรอก็แบบพยายามที่จะใช้สายตามันก็เลยกลายเป็นการจิกโหดนี่มันต้องแบบในจิกสิมันทำจิกเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวขอดูภาพก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้โอเคว่าแต่คืออย่างไรก็ตามเนี่ยน้องเขามีเหตุผลนะฮะว่าทำไมเนี่ยมันไม่ดูโหดแต่มันดูจิกแทนเนี่ยเราติดตามครับอาจจะเจอปัญหาเดียวผมผลงานการเล่นเรื่องร้ายนะฮะการเล่นร้ายเรื่องแรกนะครับก็มีประเด็นที่น้องพัชเนี่ยนะครับจะต้องตอบคำถามอยู่ตลอดเวลาล่าสุดเนี่ยการแสดงดูจิกตาแรงจนมีข่าวลือกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยบอกน้องพัชนี่ไม่แมนนะครับเจ้าตัวยืนยันว่าแมนนะฮะแต่ไอ้ที่จิกตาเนี่ยเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเป็นคนตาเล็กหรือเปล่าฮะทำยังไงก็ได้ให้ยายพุทธกลับไล่ไปซะตัวอะไรทุกคนก็จะเป็นภาพจำว่ามันต้องตาโตมันต้องแบบตาถลนออกมาอะไรเงี้ยครับแล้วคือเอาจริงๆผมทำไม่ได้อะแบบนั้นอ่ะ คือผมก็ทำได้ดีที่สุดเท่าที่ผมทำได้แต่ถ้ามันออกมาในกระแสว่าเฮ้ยมันจิกตาแรงไปแล้วถ้ามันทำให้คนเกลียดมันก็อาจจะเป็นข้อเรื่องดีหรือเปล่าที่แบบว่าทำให้คนไม่ชอบจริงๆเลยก่อนนี้ก่อนนั้นก็มีกระแสข่าวพอสมควรเรื่องว่าเราสาวหรือไม่สาวอะไรครับผมก็มีการเรื่องจิตตาแรงไปแต่คนแบบว่าจะเป็นภาพจำไปหรอกกังวลไหมครับก็ไม่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ก็มันก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เล่นแบบนี้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าทางกองหมายถึงว่าถ้าทางทีมงานเขาโอเคกับการที่มันออกมาเป็นแบบนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็คงโอเคแล้วในความรู้สึกเขาอะไรเงี้ยผมก็จริงๆถ้าสมมติว่าคนจะมองว่ามันไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมก็จริงๆก็รับฟังทั้งหมดก็อยากหาแฟนก็อยากเปิดตัวให้มันจบๆไปเหมือนกันครับพี่แต่มันก็ยังไงอ่ะก็มันยังไม่เจออะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้จะทำไงแบบอยากมีแฟนมันก็อยากแบบก็ไม่เคยมีใครอยากดูหนังคนเดียวอะไรเงี้ยครับพี่มันก็เป็นเรื่องแบบก็จริงๆถ้ามีแฟนก็ดีครับจริงๆมันก็มีนะครับเหมือนกับอย่างคนที่เราโอเคด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีครับแต่ว่าด้วยความที่มันยังแบบไม่ได้ใช่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าก็ยังไว้ก่อนดีกว่าบางทีเดี๋ยวแบบว่าถ้ามันเกินเลยไปแล้วเดี๋ยวมันจะเสียเพื่อนอะไรเงี้ยครับยังไงฮะกูรูนักแสดงด้วยความที่ว่าเราก็ตาเล็กเหมือนกันไงจริงๆมันเล่นยากมันจะมาแบบมันก็ได้แค่แต่จะบอกว่าที่คนพูดอะหญิงว่ามันโดยรวมด้วยวิธีการพูดของน้องเขามากกว่าคือคุณบอกอาจจะเป็นเสียงเขาใช่เพราะคุณบอยปกรณ์ก็เสียงเป็นแบบนี้แล้ววิธีการพูดคือเขาจะไม่ได้พูดแบ
แบบหนักแน่นอ่ะก็จริงนะเออเขาจะเป็นคนพูดซอฟๆไงคือถ้าเราเอาบอยปกรณ์ไปเล่นก็อาจจะดูไม่โหดร้ายด้วยซ้ำไปใช่และยิ่งน้องเขาดูเป็นคนที่ซอฟพอเล่นบทอย่างนี้ปุ๊บก็อะไรอย่างนั้นเดานะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเก่งขึ้นอาจจะมีวิธีการใช้เสียงที่ถูกต้องอาจจะต้องไปเทรนใช่ถูกเพราะว่าเรื่องของการใช้เสียงอ่ะมันจะแบบจริงสำคัญโอ้โหตอบโจทย์มากเพราะผมเห็นตาเขาแล้วมันคงจะโตกว่านั้นไม่ได้แล้วล่ะคือนั่นก็เบิ่งสุดแล้วเนาะตาเนี่ยแหละอย่างเงี้ยแหละเล่นยากจริงอ่ะลองดูลองดูน้องเดี๋ยวอาจจะไปเรียนเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้นะครับมากันที่ละครรีเมคพลิกดินสู่ดาวซึ่งก็ได้น้องบูมกิจก้องนะคะที่บอกว่าเออเหรอเล่นเหรอยังแทบจะไม่รู้ตัวอยู่เลยน้องก็ไม่รู้อะฮะค่ะครับเป็นคู่รักที่หวานฉ่ำไม่แพ้คู่อื่นเหมือนกันค่ะสำหรับบูมกิจก้องกับกิฟดาราพดาเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งจะควงกันไปสักการะขอพรพญานาคที่ป่าคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีส่วนเรื่องความรักบูมไม่ได้ขอพรเพราะจะทำให้ดีที่สุดเองเรื่องความรักจบไปมาต่อเรื่องงานละครที่อัดแน่นจนหลายคนมองว่าบูมคือลูกรักคนใหม่แถมล่าสุดก็มีข่าวแว่วมาว่าผู้ใหญ่วางตัวให้เล่นละครรีเมคพลิกดินสู่ดาวที่เคยตัดสายสะดือแจ้งเกิดเวียและแพนเค้กจนดังเป็นพลุแตกมาแล้วเจ้าตัวบอกยังไม่ทราบเรื่องแล้วครับรับบทเป็นเตวิทนะครับเวียเคยเล่นไว้โอ้พอทราบมายังครับยังเลยครับยังเลยครับแล้วฮะก็ยินดีครับถ้าได้เล่นแต่ว่ายังไม่ทราบผมเองยังไม่ทราบเพิ่งทราบเหมือนกันฮะใครเข้ามาพูดไปเปิดไว้บ้างยังครับก็ณตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าคิวละครจริงๆแล้วปกติก็บูมก็รับ2 เรื่องนี่ก็7วันแล้วเพราะว่าตอนนี้มีวิหกหลงลมก็3วันแล้วก็สมิงเจ้าท่ากำลังจะเปิดกล้องอาทิตย์หน้าเนี่ยก็4วันก็เต็มแล้วก็เลยยังไม่ได้มีใครมาคุยเรื่องละครถ้าจริงก็ขอบคุณครับก็ยินดีครับแต่ว่าก็ต้องรอดูแล้วเดี๋ยวถ้าบูมทราบยังไงก็เดี๋ยวบูมก็จะอัปเดตแล้วกันฮะตอนนี้เหมือนงานละครเราก็เยอะด้วยครับคนก็มองว่าผู้ใหญ่เตรียมดันเราขึ้นท่านเป็นพระเอกไปเลยก็มันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของบูมด้วยเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นละครออกไปแล้วคนดูชอบเรตติ้งดีหรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าจะดันไปเลยหรือว่ายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าก็ขอบคุณผู้ใหญ่ครับที่ให้โอกาสบูมแย่คนมองว่าเราเป็นลูกรักอะครับก็ปกตินะฮะไม่ถึงกับรักมากนะครับเพราะว่าบูมก็ใช้เวลาบูมก็มาตามสเต็ปของบูมตั้งแต่วันแรกเลยก็เพิ่งไปทำบุญกันมาแล้วไปเที่ยวอุดรกันมาครับแต่ก็หลังจากนี้โอ้เพิ่งกลับมาจากอเมริกาด้วยยังไม่มีแผนเลยฮะก็คือทำงานก่อนซึ่งช่วงสงกรานต์นี่ก็อาจจะไม่ได้ไปไหนด้วยซ้ำเพราะว่าคนเยอะไปทำบุญที่วัดไหนอะไรไงครับก็จริงๆหลักๆเลยคือผมกำลังจะทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนกับรุ่นพี่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูเรื่องธุรกิจด้วยแล้วก็เลยมีโอกาสได้แวะไปที่คำชะโนดครับก็ได้ไปกราบไหว้สักการะครับผมไปขออะไรบ้างครับก็ไปขอพรอะไรเงี้ยขอให้ชีวิตดีๆปกติเหมือนคนอื่นทั่วไปครับไปไหว้เพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นมงคลกับชีวิตครับครับขอเรื่องความรักให้ยืนยาวอะไรอย่างงี้ไหมครับอันนั้นไม่ได้ขออันนั้นเดี๋ยวตั้งใจทำเองชอบอันนั้นไม่ขออันนั้นตั้งใจทำเองใช่ตั้งใจทำเองเรื่องความรักอุ้ยไปฟังแปลว่าดวงอาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่กับดวงตัวเองนะคุณไปยังที่ยังไม่ได้ไปไม่แต่บางคนไม่ใช่ว่าต้องไม่แฮปปี้ถึงไปบางทีเราก็อยากจะแบบให้สิ่งที่มันดีขึ้นไปอีกก็น้องเขาบอกอยากให้ดีเหมือนคนอื่นเขาว่ามีข้อมูลน้องถ้าอย่างนี้ก็มาอยู่กับเจ้นี่รับรองแย่กว่าเดิมจะได้รู้ว่าชีวิตน้องมาดีแล้วจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจะได้แบบ appreciate ความเป็นตัวตนมากยิ่งขึ้นก็เหมือนที่เจ้อยู่กับลุงก็อย่างนี้แหละเจ้ก็โอเคหันไปมองลุงแล้วก็สามีเราก็หน้าตาดีวะโอเคมาถึงเรื่องนี้ใครเห็นในไฮไลท์อาจจะตกใจเอ๊ะทำไมหญิงลีดูอ้วนขึ้นดูหน้าบวมอ๋อไม่ใช่พิษสัญญกรรมนะคะบอกก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะคือมันอย่างนี้นะครับคือล่าสุดอย่างที่เราทราบกันว่าคุณแม่ของหญิงลีเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุโดนรถชนถูกต้องนะครับหญิงลีเขาก็ต้องเฝ้าดูคุณแม่ก็ทำให้ร่างกายเนี่ยอ่อนเพลียเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดในข่าวดูครับภาพนี้
นะครับความคืบหน้านะครับหลังจากการผ่าตัดนะครับของคุณแม่ของคุณหญิงลีนะฮะก็ประสบอุบัติเหตุรถกระบะชนตอนนี้ก็กลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วสามารถพูดคุยได้ปกตินะครับแต่ก็ยังอยู่ในความดูแลของหมออย่างใกล้ชิดซึ่งวันนั้นซึ่งช่วงนั้นเองเนี่ยนะครับหญิงลีก็ต้องเฝ้าคุณแม่ทุกวันทำให้พักผ่อนไม่พอเพียงนะฮะกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาเองก็อ่อนแรงต้องทานยาหลายชนิดนะครับก็เลยเกิดผลข้างเคียงแพ้ยาหน้าบวมอย่างที่เห็นในอีเวนต์วันนี้คุณดูสิครับแตกต่างเยอะมากครับโอเคหนึ่งสามโอเคเรียบร้อยค่ะจดตอนแรกว่าจะไม่ได้มานะคะเพราะว่าหญิงไม่พร้อมหญิงไม่สวยหญิงแย่หญิงเต้นไม่ได้หญิงมีภาวะนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ทานยาแล้วก็มีอาการแขนขาชาอ่อนแรงซึ่งหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็มีการเลื่อนวันประกันพรุ่งที่จะไปหาหมออันนี้ไม่ดีเท่าไหร่เบื้องต้นไปหามาแล้ว 2-3 วันที่แล้วนะคะก็ตรวจเลือดดูก็ไม่มีอะไรมากอาจจะเป็นเพราะว่านอนไม่หลับแล้วก็สมองตีบตันหรือเปล่าหรืออะไรหญิงก็ยังไม่เช็คแต่วันนี้จะเช็คจริงๆแล้วก็จะนิ่งเลยเพราะว่าเคลียร์คุณแม่หมดแล้วคุณแม่มาที่บ้านแล้วคือถ้าเวลาที่หญิงกินยาเยอะๆหญิงจะมีอาการหน้าบวมคุณหมอก็เตือนอยู่ค่ะว่าให้ทานเป็นเวลาแล้วก็ให้ทานอาหารเยอะๆอย่างนี้ค่ะเงินทองมันซื้อไม่ได้เนาะคือมีเงินเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าสุขภาพไม่ดีอย่างนี้ค่ะความสุขมันก็จะหายไปเลยนะคะตอนนี้แม่พูดคุยได้ปกติมากค่ะจำได้เยอะกว่าเดิมว่าร้องเพลงเราได้ด้วยร้องเพลงหญิงละลาในท่อนหนึ่งค่ะวันนั้นไม่กังวลค่ะถึงแม่จะมีอาการเหมือนเด็กเรื่องงอแงหรืออะไรมันเป็นเรื่องปกติสมองซ้ายยังบวมอยู่แล้วยังมีน้ำอยู่แต่ว่าคุณหมอบอกว่ามันจะค่อยๆหายไปหญิงว่าปลอดภัยมากๆเลยนะคะแม่ก็มาอยู่ที่บ้านแล้วหญิงก็จัดบ้านจัดอะไรให้ดูโล่งโปร่งสบายสำหรับคู่กรณีก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเสมอนะคะทางคู่กรณีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะเฉยชากับเราเพราะว่าเป็นคนชาวบ้านเดียวกัน3กระทงที่ท่านไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็คือท่านไม่พกใบขับขี่และท่านดื่มเมาเนาะ200ใช่มั้ยแอลกอฮอล์200แล้วก็รถอะไรของเขาสักอย่างในส่วนของการฟ้องร้องที่จะเอาเงินมารักษาพยาบาลนี้หญิงไม่เรียกร้องว่าเราบริจาคของให้กับโรงพยาบาลด้วยใช่มั้ยฮะอ๋ออันนี้เก้าอี้คือหญิงก็คิดว่าเอ๊ะหญิงจะบริจาคอะไรเพราะว่าหญิงได้รับการช่วยเหลือจากโรงพยาบาลอย่างดีมากก็เลยคิดว่าโอ๊ยเก้าอี้ไงเก้าอี้ก็เล็งเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างที่เรานั่งแล้วเราไม่ได้นั่งก็แถวห้อง ICU แถวห้องฉุกเฉินแถวห้องอะไรก็50ชุดนะคะบวมใช่แต่เธอกำลังใจดีมากเลยนะเห็นโพสต์ท่าแบบทุกอย่างอ่ะคือต้องปรบมือให้กับสปิริตจริงๆผมว่าอะไรรู้ป่ะดีใจที่คุณแม่อาการดีขึ้นถ้ามันก็หมดห่วงต่อให้ตัวเองจะต้องแบบแพ้ยาหน้าบวมไม่สวยไงก็ตามอ่ะเดี๋ยวมันก็ดีเองอ่ะไอ้พวกเนี้ยแล้วก็ยังช่วยทำบุญต่ออีกเนี่ยนะโอ้โหเป็นคนน่ารักจริงๆเนาะครับผมมากันที่คุณก๊อฟพิชยะนะคะคราวก่อนน้องขวัญอุษามณีมาตอบคำถามแล้วล่ะอยู่กันก่อนแต่งหรือเปล่าเห็นอยู่ตัวติดกันตลอดอะไรอย่างนี้อ๋อคืออยู่กันเป็นเรื่องเวลาก่อนแต่งเลยใช่ด้วยกันนั่นแหละน้องขวัญปฏิเสธแล้วคราวนี้ถึงคิวของน้องก๊อฟตอบคำถามบ้างค่ะครับด้วยแล้วก็บางเบาด้วยก็จะดีกว่ามันก็ตอบโจทย์แล้วเปิดตัวธุรกิจได้ไม่นานก็ได้รับฟีดแบคดีจนก๊อฟพิชยะรู้สึกตกใจที่คนให้ความสนใจเยอะมากส่วนเรื่องความรักก็ยิ่งได้รับความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะมีข่าวเมาว่าก๊อฟขวัญอยู่กินกันก่อนแต่งซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงถูกจ่อไมค์ไปแล้วล่าสุดทีมข่าวทรูนไซด์ HD เจอก๊อฟก็เลยต้องให้เคลียร์ซะหน่อยว่าใช่เรื่องจริงหรือไม่ไม่น้องกลับบ้านทุกวันครับตามที่น้องตอบเลยครับข่าวพวกนี้ไม่ซีเรียสครับก็เพราะว่าบางคนก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรคงว่างเขาคงไม่รู้จะทำอะไรเนาะวันๆเขาคงแบบเขียนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับนักเล่นคีย์บอร์ดก็เยอะเป็นห่วงน้องไหมครับว่าน้องเป็นผู้หญิงก็เป็นห่วงนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าเราคนคงคิดว่าเรายังเด็กอยู่อะเพราะเห็นเราตั้งแต่เด็กอะเนาะน่าจะ30แล้วนะโตแล้วนะคุณขวัญได้มาช่วยคุณก๊อฟด้วยไหมคะช่วยครับช่วยครับช่วยเป็นกำลังใจให้ครับ ครับผมแล้วก็มาช่วยก๊อฟคอมเมนต์ด้วยอะไรเงี้ยครับเรื่องแบบการออกแบบหรือว่าวิธีการแบบเพราะว่าน้องขวัญเองเนี่ยจะเป็นผู้หญิงไงเขาก็จะรู้เรื่องคอสเมติกเยอะอะไรเงี้ยส่วนเราก็
เรื่องสกินแคร์ก็ไปผสมกันครับตอนนี้ครับคือขายดีมากตกใจกับฟีดแบ็กเพราะว่าก๊อฟรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ใหม่แต่คนแบบเปิดรับมากเป็นโปรตีนจากใยแมงมุมอ่ะแต่ว่าก๊อฟโชคดีที่ก๊อฟได้เซอร์ติฟิเคทจากที่ประเทศเยอรมันมาว่ามันมาจากแลบที่ดีมันมาจากแลบที่เขาสกัดออกมาแล้วมันเทียบเคียงเท่ากับแบบเหมือนกับว่าโปรตีนที่ได้มาจริงๆจากไอตัวใยแมงมุมเนี่ยครับผมเห็นแล้วผมบอกกันเลยว่าแพ็กเกจคือคุณผู้หญิงไงที่ใส่ใจในรายละเอียดนะแค่ตัวแพ็กเกจนี้ก็ดูดีมากเลยเหรอเออคือเป็นยังไงอะแบบอลังการคุณต้องไปดูไปดูการพิมพ์แพ็กเกจที่เขาใช้คือออกแบบใหม่หมดออกแบบสวยเลยแล้วแบบดูดีอะอันนี้ดีกว่า คือซื้อให้อะแต่ไม่ซื้อให้นะถ้าซื้อให้เนี่ยเป็นของขวัญเนี่ยคือแบบโอ้แฮปปี้เลยอะคือถ้าจะซื้อถ้าจะซื้อให้ก็ไม่ซื้อให้โอเคน้องก๊อฟน้องขวัญค่ะพี่ปอไม่ซื้อให้พี่ค่ะเดี๋ยวพี่ไปอุดหนุนเองก็ได้เดี๋ยวน้องลองส่งมาให้พี่หญิงใช้ดูอาจจะเหมาะหน่อยสกัดมาจากโปรตีนจากใยแมงมุมต้องลองดูมันยังไงมาอีกหนึ่งคนค่ะน้องออมสุชาถูกต้องคุณรู้ไหมคะเขาชอบใครเป็นติ่งใครเลยดีกว่าอ่ะนี่ไงเห็นรูปอยู่ปอยตีชดาติดตามฮะนะครับก็เป็นปลื้มยกใหญ่นะครับเมื่อสาวร่างเล็กออมสุชาได้ไปร่วมงานกับน้องปอยตรีชดาครั้งแรกในงานถ่ายแบบพรีเซนเตอร์งานหนึ่งนะครับซึ่งก็ความปลื้มก็ถูกแสดงออกมาด้วยการโพสต์ในรูปของปอยพร้อมกับแท็กหาด้วยแคปชั่นว่าโอ้ยความติ่งพี่ปอยนางรักนางอ่ะนะครับก็เมาไปจะหาว่าเอ๊ะโม้เกินจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับออมบอกเลยเคยให้สัมภาษณ์กับเราบอกเธอเนี่ยปลื้มน้องปอยมากครับเราชอบเขาอยู่แล้วเขาแบบสวยอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบพี่ปอยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการถ่ายแบบด้วยกันครั้งแรกก็เลยแบบตื่นเต้นค่ะยังไงบ้างเขาถ่ายแบบโปรเฟชั่นโอ้โหเรานี่แบบเหมือนแบบเด็กอ่ะเป็นแบบคุณแม่เลยอ่ะเขาเป็นคุณแม่เราเลยอ่ะแล้วก็แต่ก็โอเคค่ะเพราะว่าไม่เคยทำงานกับพี่ปอยเลยได้เดินเขาไปบอกไหมว่าเนี่ยชื่นชมพี่มากอุ้ยบอกพี่ปอยมันเป็นติ่งพี่ปอยนะโอ้ยน้องออมเนี่ยก็แบบอยากร่วมงานด้วยกันนานแล้วคือออมจะขอคำแนะนำอะไรเรื่องอะไรหรือเปล่าเรื่องความสวยอย่างเช่นแบบพี่ปอยผมสวยจังเลยทำยังไงคะผมหนามากเขาก็จะแนะนำว่าน้องออมต้องดูแลอย่างนี้นะเป็นกิมมิคทริคเรื่องความสวยความงามแบบผู้หญิงสวยจริงเนาะจริงอย่างนี้แปลว่าเขาต้องเอาจริงนะถามหน่อยนะคือเขาจะต้องดูแลมากกว่าผู้หญิงเป็นพิเศษหรือเปล่าถึงจะได้มันดูเป๊ะขนาดนี้น่าจะนะฮอร์โมนก็ยังต้องทานถูกไหมน่าจะใช่ไหมแต่ป่านนี้อาจจะไม่ต้องทานแล้วก็ได้อาจจะอยู่ตัวแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ถามวันหลังไปติดเรื่องเขานะใช่ไหมล่ะคุณจะไปอยากรู้ทำไมว่าเขาทานฮอร์โมนไม่ทานฮอร์โมนเผื่อทานมั้งไม่ทานแล้วรุ่นเนี้ยนั่นไงมากันที่คุณปุกปรยาดีกว่านะคะเพิ่งกลับมาให้เราได้สัมภาษณ์กันจากเดิมนี่เราก็ติดตามผ่านทางโซเชียลผ่านทางแบบว่า IG ของเธอไงคราวนี้นี่โอ้ยพอเจอตัวเธอไม่ใช่ถามแค่เรื่องงานถามเรื่องแฟนด้วยและของขวัญแฟนว่าซื้ออะไรให้แฟนด้วยฟิตร่างกายสำหรับงานเดินแบบอยู่นานนะคะในที่สุดปูปรยาก็สวยสง่าบนรันเวย์ต่างประเทศครั้งแรกให้กับแบรนด์ดังระดับโลก Dolce & Gabbana ในงานมิลานแฟชั่นวีคที่อิตาลีโดยเธอบอกว่าตื่นเต้นตั้งแต่ได้รับการติดต่อมาสติสำคัญที่สุดในการทำงานวันนั้นหลังจากนี้จะได้เห็นเธออยู่บนรันเวย์ระดับอินเตอร์หรือเปล่าต้องรอดูค่ะมาเพื่อความสะดวกสบายทางเพียงเกิดขึ้นนะครับความโชคดีของชูก็หวังว่านะคะนั่นก็คือตามความฝันก็จริงๆคนก็ถามตอนแรกว่าทำไมเดินและไม่รีบกลับมาสร้างกระแสต่อมารีบตอบคำถามแต่เหตุผลของปูเอาจริงๆนะทุกวันนี้ที่ปูทำอ่ะมันคือเป็นเหมือนบันไดขั้นเล็กขั้นแรกๆขึ้นไปเรื่อยๆงานครั้งต่อไปมีเมื่อไหร่น่าจะเดือน4ค่ะแต่ก็เริ่มมีถ่ายแอดมีอะไรก็ต้องรอดูค่ะเป็นประสบการณ์แรกที่ไปเดินแบบต่างประเทศก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับปูค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าอยากจะทำให้คนไทยภูมิใจเป็นงานแรกที่เอเจนซี่หามาให้ก็ดีค่ะจริงๆกับทุกอย่างในชีวิตใช้สติค่ะทำให้ดีที่สุด
ไม่ได้เรียนตัวอย่างอื่นนะแม่ปูดูเขาก็ภูมิใจนะพ่อแม่ปูเมสเซจมาก็ดีใจจริงชีวิตนี้ทำให้เขาภูมิใจก็รู้สึกดีแล้วในการเดินแบบกับต่างประเทศเป็นยังไงบ้างเหมือนกันค่ะประเทศไทยปูมีทุกวันนี้ก็เพราะประเทศไทยกระแสตอบรับดีแต่มันก็เป็นงานแรกอย่างที่บอกยังไม่อยากใช้คำว่าโกอินเตอร์เพราะคนต่างชาติไม่รู้จักเราเลยมันเป็นคำที่เกินตัวเรามากมันเป็นแค่จ็อบเดียวและจ็อบแรกค่ะตอนนี้ปูบินไปมาทุก2อาทิตย์ค่ะก็คือบินไปนู่นทุก2อาทิตย์แล้วก็บินกลับมานี่ทุก2อาทิตย์ในค่าใช้จ่ายตัวเองทั้งหมดงานเมืองไทยไม่ต้องหายนะคะจ้างได้นะคะน้องแกก็ชัดเจนนอกจากจะลัคกี้อินเกมแล้วนะครับเรื่องหัวใจเรียกว่าไม่แพ้กันเลยเพราะว่าน้องปูนี่ควงแมทธิวส์นะฮะไปฉลองวันเกิดที่ทะเลนะครับทำให้เราได้เห็นภาพน่ารักของทั้งคู่ส่วนของขวัญที่มอบให้เป็นกางเกงยีนฮะเขาอยากได้กางเกงยีนก็เลยแบบพาเขาไปตัดกางเกงยีนก็ดูเขาชอบค่ะหลังจากโดชกาบาน่าก็ไว้ไปแฮปปี้เบอร์เดย์ก็ดีค่ะแต่เราก็อยู่กันคนละประเทศก็ต้องใช้เวลาต่างคนต่างเพิ่งเริ่มทำงานก็จริงๆมีคนคุยบอกกู๊ดไนท์กู๊ดมอร์นิ่งมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถามว่าโกหลักในชีวิตตอนนี้คืออะไรคืออาชีพค่ะแต่ความรักเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงมีความสุขก็เลยบอกว่าโอเคยังไงกี่วันยังไงอ๋อไป4วันค่ะก็ดีค่ะที่หอมแก้มเขาเลือกรูปนั้นเองนะค่ะก็น่ารักดีไม่เป็นไรค่ะเราแล้วก็จริงๆนานๆทีไม่ได้คิดอะไรเยอะค่ะแต่ปูก็อย่าลืมปูก็ไม่ได้เด็กแล้วนะคะช่วงที่หวานก็เอ็นจอยไปก่อนแล้วกันจะพอแล้วยังไงบ้างน่ารักค่ะก็เขาเป็นลูกครึ่งสวีเดนเหมือนปูค่ะก็คุณพ่อเขาน่ารักค่ะเขาใจดีค่ะเขาจะมีโอกาสมาหาเราแบบที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆไหมปูว่าปูยังไม่พร้อมให้เขามาปูว่ายังเพราะว่าถ้าปูไปที่นู่นปูทำงานได้แต่เขามาที่นี่เขาจะทำอะไรตายละปูไปอมยิ้มไปไม่ต้องไปตัดหรอกของปูออใช้ของไทยเนี่ยเดี๋ยวมาหาเออนี่โหโอ้โหน้องมีฟิตสำหรับผู้ชายเลยไหมเป็นคนมีเทสเป็นอย่างยิ่งโอ้โหดีมากใส่เป็นแฟชั่นก็ได้ใส่ขี่มอไซค์ก็ยิ่งปลอดภัยโอเคไหมเออโอ้โหนี่เออบอกสิน้องแหมไม่ต้องไปเสียตังค์ผ้าไปตัดถึงเมืองนอกเดี๋ยวพี่ตัดให้เลยนี่เพื่อแฟนน้องปูส่งไซส์มาเลยเออขอบคุณนะพูดถึงเรื่องราวแฟชั่นแล้วนะครับตอนนี้เรามาเจาะลึกแบรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับ Bangkok International Fashion Week 2017ครับมา Bangkok International Fashion Week 2017นะครับหรือว่าชื่อย่อก็คือ BIFW ที่จะจัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง26มีนาคมก็มีการรวมดีไซเนอร์และก็แบรนด์แฟชั่นชั้นนำเนี่ยกว่า36แบรนด์จัดใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นการครบรอบ10ปีเต็มของการจัดงานและเป็นการผนึกกำลังของ3ศูนย์การค้าสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานครับมินิแฟชั่นโชว์ที่เห็นเป็นน้ำจิ้มในวันแถลงข่าวซึ่งแบรนด์ที่โดดเด่นและถูกใจคอแฟชั่นจนเราต้องนัดสัมภาษณ์ดีไซเนอร์เป็นกรณีพิเศษก็คือ3แบรนด์ Nine Absolute สยาม Presented by True Move H 4G Plus เริ่มที่ House of PB ค่ะทั่วไปเพื่อนพี่น้อง This World Wide Christina Aguilera Oye mamita Come onร้าน House of PB ยังมีอีก3แบรนด์ย่อยนะครับเปรียบเสมือนผู้ชาย3พี่น้อง3วัย3สไตล์คุณออสกับคุณบูมดีไซเนอร์ของร้านก็เผยว่าในงานนี้ได้รับโจทย์จากทาง True Move H 4G Plus นะครับให้ออกแบบชุดที่แสดงถึงความเป็นหนึ่งซึ่ง2ดีไซเนอร์ก็เลยเกิดไอเดียนะครับวาดเสื้อลายแจ็คเก็ตกีฬาคล้ายกับเสื้อของนักกีฬาวันคว้าแชมป์ครับด้วยเราได้โจทย์ของความเป็นอันดับหนึ่งมาเพราะฉะนั้นด้วยตัวแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่ยังไม่ได้พรีเซนต์นะตอนนี้ก็คือพอบีเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์เขาเป็นเพรปปี้สไตล์เพราะฉะนั้นเราก็จะหยิบเอาความเป็นเพรปปี้เนี่ยมาขยายความ
อันดับหนึ่งของความเป็นเพลย์ก็คือเรื่องของกีฬาเราก็หยิบเอาแจ็คเก็ตเป็นซูวิเนียร์แจ็คเก็ตที่เป็นเหมือนเสื้อสามารถของเขาที่เขาได้แชมเปี้ยนในการแข่งรักบี้เล่นฟุตบอลอะไรพวกนี้ครับเข้ามาเหมือนเป็นแจ็คเก็ตสวมแล้วก็ติดอาร์มติดดีเทลอะไรเข้าไปให้รู้สึกว่าฉันเป็นแชมป์นะฉันเป็นอันดับหนึ่งของวงการนี้นะอะไรประมาณนี้ครับผมส่วนอีกหนึ่งแบรนด์ไทย Ad Hoc นะคะเสื้อผ้าแนวสตรีทโค้ทที่มีคอนเซปต์ร้านว่ามิติแห่งสีดำคุณทัศน์และคุณซานก็ขอส่งผลงานเข้าร่วมรันเวย์ด้วยแบ็คเพอร์สปิทีฟของเรานี่คือแบบถ้าเป็นเสื้อผ้าเท็กเจอร์อะไรพวกนี้ครับเราจะมีอันแบบคือแบ็คเพอร์สปิทีฟในความคิดของเราอ่ะมันคือมิติของสีดำถ้าในเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้ามันก็พูดถึงเรื่องเลเยอร์ของสีดำบนสีดำสำหรับ BAFW เราจะทำคอลลีกราฟิตี้ของเรานะครับคำว่า number one นี่ครับผมคิดถึงคือเราเอามาแปลอีกทีหนึ่งจากโจทย์ที่ทูให้มาว่า number one เรานึกถึงอะไรผมคิดถึงความเป็น extraordinary ครับผมคิดถึงคำว่า fabulous ครับผมมันหมายถึงแบบดีเยี่ยมอย่างน่าเหลือเชื่อเลยครับเราก็เลยจะเอาคำนี้มาเขียนลงบนเสื้อแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษ Absolute ส่วนแบรนด์สุดท้ายนะคะก็คือชากะค่ะฉีกแนวเพราะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงนะคะผู้หญิงชากะจะมีความน่ารักผสมความเท่แถมมีทั้งชุดลำลองและชุดราตรีแบรนด์นี้มีดีไซเนอร์ร่วมออกแบบมากถึง3ท่านนั่นก็คือคุณอันคุณฝนและคุณปั๊บสำหรับชุดที่ได้รับโจทย์ความเป็นที่1จาก True Move H 4G Plus ดีไซเนอร์เกิดแรงบันดาลใจใช้เทคนิคการพิมพ์โดยการนำเอากราฟิกของ True มาผสมผสานค่ะ Day to Night มีชุดไปงานด้วยค่ะสำหรับชุดที่ได้รับโจทย์จาก True Move H 4G Plus ในเรื่องของความเป็นที่1ชาตรี Head Designer ของชากะบอกว่าความพิเศษของชุดนี้แนวคิดก็คือทำยังไงให้ความเป็นทรูกับความเป็นชากะมาเจอกันทีนี้เราก็เลยเอาลูกเล่นของการพิมพ์นะฮะการพิมพ์แล้วก็นำเอาซูเปอร์กราฟิกของทรูเนี่ยมาเล่นเพื่อที่จะนำเสนอในความเป็นนัมเบอร์วันของทรูฮะก็มันก็ต้องมีความทันสมัยมีกลิ่นอายของความฟิวเจอริสติกหน่อยๆซึ่งอันนี้มันจะถูกซ่อนอยู่ในพวกมันอยู่ในพวกดีเทลใจขอให้อดทนนะครับทั้ง3แบรนด์ที่น่าสนใจนี้ก็จะเปิดตัวครั้งแรกโดย Absolute สยาม Presented by True Move H 4G Plus นะครับในงาน Bangkok International Fashion Week 2017ในวันเสาร์ที่25มีนาคมนี้นะครับเวลา 20:30 กระซิบนิดนึงดีกว่าวันพุธที่22นะครับมีไฮไลท์ฮะมีการเชิญกัวเป่ยคนนี้เนี่ยนะครับเป็นดีไซเนอร์ชาวจีนชื่อดังที่ถูกจัดอันดับให้เป็น1ใน100ผู้ทรงอิทธิพลของโลกจากนิตยสารไทม์นะฮะปีคศ2016เนี่ยแล้วก็รีฮาน่าเนี่ยนักร้องชื่อดังที่เรารู้จักกันเนี่ยฮะเลือกจะใส่ชุดของเขานะครับไปเดินงานเมดกาล่าที่นิวยอร์กด้วยเขาบอกเสื้อคลุมอลังการมากซึ่งกัวเป่ยเองก็จะมาร่วมเสวนาในหัวข้อนะครับ The Ideopolis Talk by กัวเป่ย and BFS นะครับให้กลุ่มดีไซเนอร์เลือดใหม่ของชาวไทยเนี่ยได้รับรู้ถึงการทำงานของวงการแฟชั่นซึ่ง True Insight HD ก็ไม่พลาดแน่นอนนำมาฝากคุณผู้ชมครับแน่นอนครับบอกนักศึกษาแฟชั่นนี่นะเตรียมตัวเลยเข้าไปดูในเฟซแฟนเพจของทาง True Move H ได้เลยเดี๋ยวมีอะไรดีๆแน่นอนครับถูกต้องค่ะครับผมและเดี๋ยวกลับมานะคะช่วงหน้า Inside Asia ค่ะครับ